เรื่องหนึ่งนะครับทางด้านของราชกิจจานุเบกษาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีตัวแวดนะครับให้อยู่ร้อยละเจ็ดเหมือนเดิมอย่างน้อยอีก1ปีครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดฉบับที่780้ใจความอย่างนี้นะครับบอ,อกว่า ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดออกไปอีก1ปีโดยให้คงจัดเก็บในัตราร้อยละ6.3เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นเท่ากับร้อละ7นะครับสำหรับการขายสินค้าการให้บริการหรือว่าการนําเข้าทุกกรณีซึ่งความรับผิดนะในการเสียมูลค่าเพิ่มตัวภาษีเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมพุทธศักราช2560ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกรอบนี้เนี่ยนะครับก็ระบุว่าเพื่อเป็นการส,าสับสนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศแล้วก็บรรเทาภาระค่าของชิพให้กับประชาชนรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้แก่ภาคเอก,กชนสมควรขยายระยะเวลาการลดภาษีตัวมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ6.3ออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2567จจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นมานะครับ ท่นี้ประกาศดังกล่าวออกมาหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่13กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ7อันนี้คือรวมภาษีท้องถิ่นออกไปอีกหนึ่งปีครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นสามารถขยายต,ตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดการเอาไว้แล้วก็จะนําไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n, n ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ